าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:11 น.นายกรัฐมนตรีเคร่งเครียดขึงขังไม่ทักทายสื่อขณะพลเอกประวิตรวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากมูลนิธิป่ารอยต่อไม่เข้ามาที่ทำเนียบเหมือนสัปดาห์ก่อนๆ10:25 น.เพื่อไทยออกแถลงการชง5มาตรการสาธารณสุข5มาตรการเศรษฐกิจแก้ปัญหาโควิดระลอก3พร้อมยืนยันทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ผนึกกำลังทุกภาคส่วนช่วยประชาชน10:30 น.ธนกฤตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจ้งข่าวโตโต้แกนนำกลุ่มวีโว่ป่วยไม่จริงยันผลตรวจไม่ติดโควิดวอนหยุดปล่อยข่าวลือสร้างความวุ่นวายพร้อมเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องเอาผิดผู้ไม่หวังดี10:44 น.สาวทอมขโมยลอตเตอรี่จากพ่อค้าวัย60 ปีย่านบางนาพลเมืองดีพยายามช่วยกันจับแต่คนร้ายไหวตัวทันรีบขึ้นแท็กซี่หลบหนีทันทีล่าสุด10:52 น.ขสมกปรับลดเที่ยววิ่งทุกประเภทช่วงเวลา23:00 น.-4:00 น.สอดคล้องประกาศขนส่งจำนวนผู้ใช้บริการลดลงเริ่ม28 เมษายนนี้พร้อมย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup